สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่านเศรษฐกิจ EP นี้น็อตและ Walking Thai Trip อยู่บริเวณแยกศาลาแดงตรงข้ามกับสวนลุมพินีพามาดูโครงการก่อสร้างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อีกโครงการหนึ่งใจกลางย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครครับว่าตอนนี้มีการก่อสร้างและมีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนหลังจากที่ไม่ได้พามาดูบริเวณนี้ก็นานพอสมควรครับตามไปดูกันว่าตอนนี้ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีความก้าวหน้าและมีการก่อสร้างไปมากแค่ไหนตามไปดูด้วยกันเลยครับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานหรือว่ามิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางพื้นที่กรุงเทพบนเนื้อที่23ไร่ซึ่งเจ้าของโครงการเป็นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานีเดิมที่มีการพัฒนาปรับปรุงกิจการให้ตอบรับกับศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงศักยภาพด้านที่ดินที่มีการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วครับภายใต้แนวคิด Here for Bangkok โดยการรื้ออาคารโรงแรมดุสิตธานีเดิมแล้วสร้างกลุ่มอาคารต่างๆขึ้นมาใหม่ด้วยทำเลที่ดีและอยู่ใจกลางย่านเศรษฐกิจใกล้ๆกับสวนลุมพินีแห่งนี้ภายในโครงการประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพเป็นอาคารสูง39ชั้นซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและศิลปะไทยที่มาจากโรงแรมดุสิตธานีเดิมแต่เพิ่มขนาดตึกให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นครับซึ่งมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เดิมที่หลายๆคนจดจำได้ดีนั่นก็คือยอดชดาทองที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามวรวิหารหรือว่าวัดแจ้งรวมทั้งส่วนที่เป็นล็อบบี้ห้องอาหารหรือห้องนภาลัยบอลลูมและส่วนที่เป็นรูฟท็อปบาร์มีการนำยอดเสาเดิมจากโรงแรมดุสิตธานีเดิมครับมาติดตั้งไว้ภายในและนำยอดเสาใหม่มาครอบลงไปเพื่อยังคงมนต์ขลังของดุสิตธานีเดิมเอาไว้ส่วนที่2จะเป็นส่วนดุสิตพาร์คไซด์และดุสิตเรสซิเดนซ์ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง69ชั้นโดยดุสิตพาร์คไซด์จะตั้งอยู่บริเวณชั้น9ถึงชั้น28มีจำนวนทั้งหมด210-46ยูนิตครับและตั้งแต่มี1ห้องนอนและ2ห้องนอนให้เลือกครับรวมถึงดุสิตเรสซิเดนซ์จะตั้งอยู่ที่ชั้น30ถึงชั้น69มีจำนวนทั้งหมด160ยูนิตมีทั้งแบบที่เป็น2ห้องนอนไปจนถึงแบบเพนท์เฮาส์ก็มีครับส่วนที่3เป็นส่วนของเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศซึ่งเป็นอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมมีการออกแบบให้เชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งสาธารณะ BTS ศาลาแดงและ MRT สถานีสวนลุมพินีได้อย่างสะดวกโดยเป็นอาคารสูง40ชั้นสำหรับการเช่าทำงานและการทำธุรกิจให้ตอบสนองลงตัวกับการทำงานรูปแบบใหม่สำหรับส่วนที่4ส่วนสุดท้ายภายในโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นก็คือส่วนของเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นอาคารค้าปลีกและโครงการศูนย์การค้าสูง8ชั้นโดยมีการออกแบบก่อสร้างทั้งอาคารที่เป็นแบบบนดินและชั้นใต้ดินเดินทางได้อย่างสะดวกกับการเดินทางบนถนนสีลมและ BTS สถานีศาลาแดงรวมถึง MRT สถานีสวนลุมพินีให้สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวโครงการและก็บริเวณส่วนที่เป็นศูนย์การค้าตรงนี้ได้อย่างสะดวกครับนอกจากนั้นส่วนที่เป็นศูนย์การค้านี้ยังถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกส่วนภายในโครงการให้เชื่อมโยงถึงการสำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการในพื้นที่แห่งนี้และส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนภายในโครงการนั่นก็คือส่วนของสวนสาธารณะหรือลูปพาร์คจำนวน7ไร่ซึ่งมีการก่อสร้างเพื่อเน้นการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวภายในโครงการซึ่งมีการออกแบบเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าอยู่ท่ามกลางทั้ง3อาคารและศูนย์การค้าครับโดยจะมีการนำพันไม้ต่างๆนานาพันธุ์และการตกแต่งด้วยน้ำตกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เดิมของโรงแรมดุสิตธานีเดิมมาใช้ในการก่อสร้างโดยเรามองจากกลุ่มอาคารต่างๆไปยังสวนลุมพินีครับจะมองเห็นเป็นคล้ายๆกับเนินเขาเล็กๆท่ามกลางตึกใหญ่และนั่นเป็นมุมมองที่สวยงามที่สามารถมองเห็นสวนลุมพินีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงได้แบบ360องศาแบบไม่มีอะไรมาบดบังถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงย่านการค้าใหม่และที่อยู่อาศัยใหม่ๆใกล้ๆกับย่านเศรษฐกิจภายในกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจมากๆเลยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับฝากติดตามคลิปต่อไปของน็อตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ